สวัสดีจ้ะนายจ๋าไอติมพูดได้ Oh no ยินดีบอกไปแล้วว่าห้ามกินก่อนเช้าพรุ่งนี้วันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำไมบ้านโลขนาดนี้อะแล้วนี่ใครล่าออกมาตั้งกลางบ้านเนี่ยขาโกงขากล้องก็ไม่เก็บเค้กกับพี่ทิมไปไหนเนี่ยเนี่ยกินขนมทิ้งไว้ลูกเกดดำก็ทิ้งไว้ตรงนี้อีกหนังโยงหนังยางอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยทำไมไม่คิดจะเก็บบ้านกันบ้างน่ะแล้วนี่กองขยะผ้าอะไรเนี่ยโหห้องใต้บันไดทำไมของมันเยอะแยะขนาดนี้อ่ะยังเอากองขยะเลยอ่ะเอแล้วนั่นอะไรอ่ะส่องแสงแยงตามากเลยอ่ะนี่มันตะเกียงอะไรอ่ะทำไมมาไว้อยู่ตรงนี้อ่ะดูแบบโบราณโบราณโบราณมากเลยอ่ะเอาออกมาข้างนอกไปสวยดีเหมือนกันโอ้ยเค้กตะเกียงเค้กหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าหรอมันจะเป็นของเค้กได้ยังไงก็พี่เห็นน้องเค้กเอาไปแสดงในเรื่องพระอภัยมณีไงพอสุนทรภู่อ่ะใช่มั้ยเนี่ยบ้าไม่ใช่หรอแล้วมันจะเป็นของใครอ่ะเนี่ยสวยนะเนี่ยเอาไว้ในห้องเก็บของใต้บันไดเนี่ยพี่เสียดายเนี่ยพี่อีฟแต่เราเค้กว่าก่อนอื่นอ่ะเราต้องปัดฝุ่นสักหน่อยมั้ยเออพี่ว่ามันก็ฝุ่นเคอะไปนิดนึงอ่ะสวัสดีเจ้านายจ๋าข้าคือจินนี่ในตะเกียงพิเศษนายท่านเฮ้ยนี่มันยาจินนี่นี่น่ะที่เคยเห็นในหนังอ่ะใช่ใช่ใช่นายท่านทำให้ข้าออกมาพูดได้ด้วยนายท่านปรารถนาอะไรจงบอกข้ามาเลยเหมือนในหนังเลยอ่ะน้องเค้กใช่ขออะไรก็ได้เออน้องเค้กขอแล้วกันพี่ไม่กล้าขออ่ะงั้นหนูขอเองก็ได้เออขอดีอ่ะไอติมดีกว่าไอติมแค่ติมหรอใช่พอตอนมันร้อนมากเออเออเออไอติมก็ได้งั้นช่วงเนี้ยมาอากาศร้อนๆอ่ะน้องเค้กขอไอติมสักแท่งละกันไม่อยากขออะไรเยอะจะเสกมาได้จริงหรือเปล่าอย่างที่พูดอ่ะพูดแล้วทำได้จริงเปล่าเรื่องง่ายๆแค่นี้เองอยากกินไอติมใช่ไหมนี่ไงรับไปเลยนายท่านโอ้ไอติมให้หมดนี้เลยเหรอเป็นของนายท่านทั้งหมดเลยน่ากินหมดเลยอ่ะน้องเคเอาไหนดีอ่ะนี่มางั้นพี่เอาไอติมอันนี้ละกันผีเสื้อผีเสื้ออุ้ยแกะกินเลยแล้วกันช้าก่อนนายท่านทำไมอ่ะก็นี่ไงอยากได้อะไรก็ได้ก็ขอมาแล้วไงนั่นแหละต่ออ่ะเออเราต้องมีเงื่อนไขก่อนที่นายท่านจะกินไอติมทั้งหมดนี้นายท่านจะได้กินต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้เช้าเท่านั้นโหอะไรอ่ะอุตส่าห์ได้มานึกว่าจะให้กินเลยต้องมารออีกไม่เป็นไรหรอกน้องเค้กเขาอุตส่าห์ให้ฟรีเขาบอกให้กินพรุ่งนี้ใช่ไหมงั้นก็เออไม่เป็นไรไม่โกงไม่กินก็ได้เค้กเอาไปแช่เย็นปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกินเนี่ยเขาให้มาตั้งเยอะนะถ้าไปซื้อก็คงหลายตังค์เลยอ่ะไปไปไปจินนี่อุตส่าห์ใจดีมีเงื่อนไขนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกเราจะให้มาทำไมไม่อยากรอเลยข้าต้องขอตัวไปก่อนนายท่านอ้าวรีบไปไหนอ่ะถ้านายท่านมีอะไรเรียกข้าได้เสมอและอย่าลืมเงื่อนไขด้วยนะโอ้เข้าไปยังไงตัวใหญ่ไปกินแค่เนี้ยเอาโอเคเอาไอติมไปแช่ตู้เย็นปลาเดี๋ยวละลายน้องพี่เพื่อนโอ้โหเจอของดีเข้าแล้วตะเคียงแก้ววิเศษเหมือนในหนังเลยอ่ะผ่านมา10นาทีเองอยากกินไอติมมากแล้วจินนี่อ่ะบอกให้รอตั้งข้ามวันข้ามคืนใครมันจะไปทนไหวอ่ะเดี๋ยวให้รอเพื่อตอนนี้จินนี่ก็เข้าไปอยู่ในตะเกียงแล้ว
ส่วนพี่โก้นั่งทำงานอยู่แอบกินสักแท่งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งใครอ่ะก็ไม่มีใครนี่อย่าเพิ่งกินใครอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยไอติมพูดได้ oh, no. ยินนี่บอกไปแล้วว่าห้ามกินก่อนเช้าพรุ่งนี้ก็ลังแค่อยากกินนี่คะจะกินตอนนี้ไม่ได้หรอกเราต้องฝึกความอดทนต้องซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาถ้าทำผิดสัญญาท่านก็จะไม่สมควรได้รับสิ่งที่ท่านปรารถนาไม่ต้องพูดมากเลยขอกินเลยละกันเตือนแล้วนะว่าอย่าผิดสัญญาสัญญาอะไรเล่าไอติมรสนี้อร่อยจังเลย yeah.แข็งโป๊กเลยนายท่านเรียกข้ามาจงบอกความปรารถนาของท่านก็มีเมื่อกี้เนี้ยน้องเราอ่ะน่าจะแอบไปกินไอติมอ่ะที่จินนี่ให้เรามาตอนนี้น้องเราแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนั่งตรงโซฟาตรงเนี้ยช่วยน้องเราด้วยเมื่อน้องท่านไม่ทำตามกฎข้าคนช่วยอะไรนายท่านไม่ได้หรอกทำยังไงดีอ่ะถ้าปล่อยไว้อย่างเนี้ยน้องเราคงจะแข็งแล้วก็คงตายในไม่ช้าจินนี่ช่วยเราได้ไหมอ่ะทำยังไงดีเอาอย่างนี้ไหมไอติมที่จินนี่ให้เรามาทั้งหมดอ่ะเรายินดีคืนให้จินนี่หมดเลยเราไม่เอาสักแท่งเลยขอแค่ชีวิตน้องเรากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมตอนนี้น้องเราแข็งตัวเย็นไปหมดแล้วเนี่ยก็ได้นายท่านถ้านายท่านยินดีที่จะคืนไอติมทั้งหมดให้ข้าก็จะยินดีช่วยนายท่านจะคืนร่างน้องสาวให้เราใช่ไหมถูกต้องแล้วนี่ไอติมทั้งหมดที่เจ้าให้มาเอาคืนไปพี่น้องเค้กทำอะไรเหมือนเดิมแล้วอ่ะพี่อีฟมันเกิดอะไรขึ้นน้องเค้กอ่ะทำไมน้องเค้กตัวเย็นๆน่ะน้องเค้กก็น้องเค้กก็ทำผิดสัญญาเนี่ยแอบกินไอติมน่ะที่จินนี่เขาบอกว่าห้ามกินน่ะเห็นไหมโดนต้องคำสาปอ่ะตัวเลยกลายเป็นน้ำแข็งเลยเกือบไม่รอดนะถ้าพี่ไม่ขอจินนี่อ่ะจริงเหรอพี่อีฟน้องเค้กกลัวจังเลยอ่ะครั้งต่อไปน้องเค้กจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำผิดสัญญาจำไว้นะเด็กๆเราควรมีความซื่อสัตย์ต่อคำพูดของเราถ้าเราผิดคำพูดอาจจะได้รับบทลงโทษแบบน้องเค้กเป็นตัวอย่างก็ได้นะจินนี่เข้าอยู่ในตะเกียงแล้วเหรอวันนี้จินนี่ก็มีคำถามมาถามเด็กๆรู้ไหมว่าน้องเค้กแอบกินไอติมรสอะไรใครรู้ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลย
จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปละครสั้นสนุกๆ นะคะถ้าเพื่อนๆ นะคะชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อีฟแล้วก็น้องเค้กด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้โหตะเกียงวิเศษ โอ้โหโดนหัว